มาดูยอดซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับในปี2,566นะครับปีนี้นะครับตามที่มีการรายงานออกมาจากทางาผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ REIC เขาเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์การโอนคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาตินะในไตรามาสแรกของปีนี้หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมิเนียมต่างๆของคนต่างชาติทั่วประเทศปรากฏว่ามีจํานวน อยู่ที่3,775หน่วยด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการโอนคอนโดนะฮะถ้าไปดูในรูปแบบซึ่งเป็นการโอนคอนโดของกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติซึ่งสัดส่วนนี้คือเพิ่มขึ้นถึง179.2จนะฮะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถ้าวัดเป็นมูลค่าเนี่ยคิดว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นถึง17,128ล้านบาท นะซึ่งเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถ้านับเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละถ้าวัดตามหน่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ79.2นี่เป็นข้อมูลของ REIC นะครับรายงานโดยเพจ a c e b o o k ของ Billion Money นะครับที่น่าสนใจคืออย่างเงี้ยปรากฏว่าที่มีนักลงทุนต่างชาติหรือบางทีอาจจะเป็นผู้อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นนักท่องเที่ยว หรืออาจจะเป็นนักธุรกิจซึ่งเขาต้องการที่จะมาซื้อที่พาักอาศัยไว้ชั่วคราวในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาซื้อคอนโดมิเนียมไว้ปรากฏว่าที่เป็นกลุ่มลูกค้าชาวจีนมีมูลค่าการซื้อรวมสูงถึง8,191ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ4,7ล้าน7แสนบาทต่อห้องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยลูกค้าชาวจีนซ,ซึ่งซื้อเป็นมูลค่ารวมเนี่ย8,191ล้านบาทเนี่ยเฉลี่ยต่อห้องต่อยูนิตเนี่ย คอนโดมิเนียมที่ซื้อเนี่ยถ้าเป็นคนจีนก็คือเกือบ5ล้านบาทถ้าไปดูตัวเลขในไตรมาสที่1น,นะครับอันนี้ตัวเลขไตรมาสที่1ของ REIC เนี่ยของปีนี้เนี่ยห้าอันดับแรกนะครับก็จะเป็นจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรแล้วก็เยอรมันเพราะฉะนั้นที่เป็นคนจีนเนี่ยปาเข้าไปเนี่ยร้อยละสีรองลงมาเป็นคนรัสเซียคนรัสเซียลีภัยการเมืองลีภัยสงครามใช่หรือไม่ก็ไม่แน่ สัดส่วนนะักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในเมืองไทยหรือนักธุรกิจรัสเซียซึ่อยู่ในเมืองไทยก,กไ็ไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ว่าหลังจากสงครามที่ยูเครนก็อาจจะทําให้คนรัสเซียจํานวนมากเนี่ยที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเนี่ยก็มาอยู่ในเมืองไทยนะฮะไม่น้อยนะฮะอยู่ที่ที่ซื้อคอนโดเนี่ยร้อยละสิบจุดสามนะฮะคือมากกว่าถ้าดูในสัดส่วนนี้มากกว่าสหรัฐอเมริกาซะอีกนะ,ะคนอเมริกันเนี่ยก็จะเป็นร้อยละสี่จุดหนึ่ง รองจากสหรัฐก็จะเป็นสหร,ราชจาณาจักรนะครับคนอังกฤษเป็นเอาคนอังกฤษสูงกว่าสหรัฐเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละสีของสหรัฐอยู่ที่ร้อยละสีนะแล้วเสร็จแล้วอันดับที่5ก็จะเป็นเยอรมันนะร้อยละ3.5คดคดีที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากนั้นก็คือกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นชาวเมียนมาเนี่ยชาวพาม่าเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งซื้อห้องราคาสูงทีเดียวนะครับเศรษฐีพม่าเนี่ยมาซื้อคอนโดไว้ในไทย ถ้าผมจะใช้คำอธิบายว่านี่เป็นผู้ซึ่งตั้งใจที่จะลีภัยสงครามหรือลีลีภัยความไร้เสรีภาพทางการเมืองที่นูน่นก็อาจจะพูดได้นะครับอาจจะแค่เป็นคนซึ่งมีเงินเหลือเยอะพอที่มาซื้อคอนโดทิ้งไว้ในไทยก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นระดับนักธุรกิจแบบชนชั้นนําเลยก็ได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วปรากฏว่าที่ซื้อคอนโดมิเนียมในไทยซึ่งเป็นสัดส่วนชาวเมียนมาเนี่ยซื้อต่อนหน่วยเนี่ยหกล้านห้าแสนบาท นะฮะนะฮะก็ไม่ได้แพงสุดสุดยอดแล้วก็ไม่ได้ถูกนะฮะก็ถือว่าปานกลางกันแหละแต่ว่าก็ต้องถือว่ามีเงินเป็นกอบเป็นกำส่วนกลุ่มลูกค้าชาวอินเดียนะับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อห้องขนาดใหญ่ที่สุดนะถ้าวัดตามขนาดห้องเฉลี่ยคอนโดมิเนียมก็คือโดยเฉลี่ยออกมาถึง77.7ตารางเมตรนะะก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าโดยรวมเนี่ยฮะมีเศรษฐีพม่ามาซื้อ อคอนโดมิเนียมในราคาสูงแล้วก็ไม่น้อยแต่ว่าอย่างที่บอกเยอะที่สุดก็จะเป็นสัดส,ส่วนที่เป็นคนจีนถ้าไปดูตามจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นชนบุรีนะฮะชนบุรีมียอดการซื้อคอนโดเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับอยู่ที่ 1, 1,600กับอีกหนึ่งหน่วยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมูลค่าซื้อ มากที่สุดนะฮะถ้าวัดเป็นมูลค่านะฮะคอ,คอนโดมิเนียมในกรุงเทพก็จะแพงกว่าด้วยแต่ว่าวัดเป็นมูลค่าเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีการโอนมากที่สุดก็คือเกือบ10,000ล้านบาทประมาณ9 9 7 6ล้านบาทนะกรุงเทพมหานครและชนบุรีคิดเป็นร้อยละ8ปดของมูลค่าการซื้อคอนโดมิเนียมทั้งประเทศถ้าไปดูตัวเลขรวมยอดในไตรามาสแรกของปี 66, -6 6ปีนี้นะครับ3เดือนแรกนะครับก็น่าสนใจนะฮะว่า เรามีความหลากหลายเรามีความหลากหลายปร,ประเทศไทยมีเมืองซึ่งชาวต่างชาติชอบที่จะมาพักอาศัยอยู่ไม่ใช่แค่มาท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตชนบุรีพัทยาเนี่ยนะฮะแล้วก็กรุงเทพมหานคร